แค่เรามีวัตถุดิบ3อย่างนี้นะครับก็ทำเค้กสปันไว้กินกันที่บ้านได้แล้วครับผมก่อนที่จะนำไปกินนะครับรสชาติพี่กดให้ดูอีกรอบกลมกล่อมเนื้อเค้กก็นุ่มมากๆเลยครับที่สำคัญไม่ใส่สารเสริมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช้เตาอบด้วยครับผมก่อนขั้นตอนแรกให้เราเตรียมไข่ไก่เบอร์3 5ฟองครับพี่บิ๊กใช้เป็นไข่ไก่ที่แช่เย็นนะครับหลังจากนั้นก็นำเครื่องผสมอาหารมาตีได้เลยครับในการตีให้เพื่อนๆใช้สปีดความเร็วระดับกลางนะครับหรือว่าเบอร์3ตีแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าไข่ไก่จะขึ้นฟูพอหยาบๆครับหลังจากนั้นเราก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับจำนวนทั้งหมด160กรัมให้เพื่อนๆทยอยใส่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเครื่องผสมอาหารก็ใช้เป็นตะกร้อมือตีได้เลยแต่ว่าจะเหนื่อยแล้วก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับตีต่อไปเรื่อยจนให้ครบเวลา6นาทีเลยนะครับเมื่อครบ6นาทีแล้วให้เราลดสปีดความเร็วกลับมาที่สปีดความเร็วต่ำสุดนะครับหรือว่าเบอร์1เพื่อที่จะไล่ฟองอากาศครับหลังจากนั้นก็ตีต่อเป็นเวลา1นาทีได้เลยครับผมเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยครับต่อมาเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่3กันครับนั่นก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับใส่ทั้งหมด160กรัมให้เพื่อนๆทยอยแบ่งใส่ออกเป็น 2-3 รอบได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันอย่างเบามือนะครับอย่าผสมแรงจนเกินไปทยอยใส่ลงไปให้ครบเลยครับให้ได้เนื้อเค้กประมาณนี้นะครับพิมพ์ที่พี่บิ๊กใช้วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้ก2ปอนด์นะครับแบบถอดได้นะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์เลยครับตามด้วยแผ่นรองอบครับทาน้ำมันอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าใครไม่มีแผ่นรองอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อมาก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลยนำไม้นะครับผมมาขีดๆไล่ฟองอากาศหน่อยนะครับกระแทกพิมพ์สัก 4-5 รอบได้เลยครับผมเตาแก๊สที่พี่บิ๊กใช้วันนี้นะครับเป็นหัวเตาแก๊สอินฟราเรดครับหลังจากนั้นก็นำหม้อมาตั้งได้เลยเราจะอบหม้อไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา3นาทีด้วยไฟกลางครับเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ใส่พิมพ์เค้กของเราลงไปเลยปิดฝาหม้อไว้อีกรอบนึงครับเราจะอบไว้แบบนี้เป็นเวลา 40-50 นาทีนะครับด้วยไฟกลางค่อนข้างไปอ่อนนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าเค้กของเราสุกหรือยังนะครับให้ใช้ไม้เสียบลงไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนผสมที่เป็นเหลวติดมาเค้กของเราก็สุกได้ที่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมที่เป็นเหลวติดมาแสดงว่าเค้กยังไม่สุกนะครับเราก็อบต่อไปนำพิมพ์เค้กออกมาได้เลยพักไว้ก่อนประมาณ 10-15 นาทีครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำพายมาแซะบริเวณด้านข้างเพื่อที่จะนำเค้กออกมาครับผมถอดพิมพ์เค้กออกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆขอบเค้กกันนะครับผมส่วนล่างก็ไม่ได้ไหม้นะครับนำมีดมาตัดเค้กได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อเค้กก็นุ่มเด้งมากๆเลยครับผมที่สำคัญมีความหอมของไข่มากๆเลยนะครับสูตรวันนี้ก็ไม่ได้ใส่สารเสริมด้วยครับผมก่อนที่จะนำไปกินนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กกดให้ดูอีกรอบนึงครับเนื้อเค้กของเรานุ่มเด้งมากๆเลยรสชาตินะครับมีความหอมของไข่มีความหวานที่กำลังพอดีมากๆเลยครับผมรสสัมผัสก็คล้ายๆกับเรากินขนมไข่เลยนะครับเนื้อเค้กก็นุ่มละมุนมากๆเลยเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปนำตามได้เลยนะครับพี่บิ๊กว่าทำง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ